แขวงการทางนำกำลังรื้อถอนชุมชนลักกี้บางปูสมุทรปราการนายสมบูรณ์ชารีผอ.แขวงทางหลวงจังหวัดสมุทรปราการนายสุเทพบุญกว้างรองผอ.แขวงทางหลวงจังหวัดสมุทรปราการนำเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางปูเจ้าหน้าที่อส.และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนลักกี้ตั้งอยู่หมู่4ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการเพื่อรื้อถอนบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่ของกรมทางหลวงภายหลังจากเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2563ศาลปกครองได้มีคำสั่งให้ดำเนินการรื้อถอนบ้านผู้พักอาศัยของผู้รุกล้ำออกจากเขตทางหลวงภายใน60วันทั้งนี้จากการลงพื้นที่ดังกล่าวได้มีชาวบ้านซึ่งพักอาศัยอยู่ในชุมชนกว่า100คนออกมาคัดค้านการรื้อถอนครั้งนี้พร้อมกับเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ยืดเวลาออกไปก่อนเนื่องจากยังเดือดร้อนที่ต้องไปหาที่อยู่ใหม่นายบุญญาหนูมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนกล่าวว่าการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ในวันนี้เร่งด่วนเกินไปทางเจ้าหน้าที่ควรจะมีมาตรการรองรับและเยียวยาที่ชัดเจนกว่านี้เพราะเบื้องต้นให้ชุมชนย้ายไปอยู่ริมถนนสุขุมวิทช่วงกิโลเมตรที่50แต่ปัจจุบันยังมีการก่อสร้างถนนอยู่ประกอบกับช่วงนี้ยังเป็นช่วงระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ทำให้ชาวบ้านค่อนข้างที่จะลำบากในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆอยู่แล้วแต่หากให้ย้ายออกตามกำหนดนั้นอาจจะทำให้หลายครัวเรือนต้องแบกรับภาระมากขึ้นอย่างไรก็ตามเข้าใจว่าผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณแห่งนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเนื่องจากไม่ใช่ผู้เสียหายอยู่ในฐานะผู้บุกรุกจึงไม่มีสิทธิ์จะสู้คดีจึงอยากวอนให้ชะลอการรื้อถอนออกไปก่อนและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมตกลงคณะทำงานที่ได้แต่งตั้งไว้แล้วเข้าประชุมเพื่อหาแนวทางเยียวยาให้กับชาวบ้านทั้งเรื่องอาชีพและที่อยู่อาศัยนายสุเทพบุญกว้างรองผอ.แขวงทางหลวงจังหวัดสมุทรปราการให้ข้อมูลว่าสำหรับพื้นที่ดังกล่าวศาลปกครองได้มีคำสั่งพิพากษาดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำของทางหลวงตั้งแต่ปี2558แต่ก็ไม่สามารถรื้อถอนได้เนื่องจากผู้รุกล้ำจำนวนมากได้มาชุมนุมประท้วงและได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองจึงได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนมีมติให้เลื่อนกำหนดการรื้อถอนออกไปก่อนพร้อมกับได้จัดตั้งคณะทำงานเข้าแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้ได้รับผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนโดยการจัดหาที่ดินราชพัสดุที่เหมาะสมเพื่อจัดเป็นที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบกระทั่งได้ข้อสรุปโดยการจัดที่ดินราชพัสดุที่กิโลเมตรที่50บวก200ทางหลวงหมายเลข3ถนนสุขุมวิทและเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบแจ้งความประสงค์เข้าอยู่อาศัยกระทั่งมีผู้รุกล้ำกว่า274รายให้ความร่วมมือรื้อถอนออกไปคงเหลือ51รายกระทั่งล่าสุดศาลปกครองได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางในคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำของแขวงทางหลวงให้เสร็จสิ้นภายในวันที่1มิถุนายน2563แต่วันนี้ก็ยังมีชาวบ้านที่พักอาศัยในพื้นที่พิพาทดื้อดึงไม่ยอมออกไปเจ้าหน้าที่จึงได้หาทางออกโดยการทำความเข้าใจกับชาวบ้านพร้อมกับได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รุกล้ำทั้งหมดได้ถอนออกจากพื้นที่ทางหลวงภายใน30วันหากไม่ยอมปฏิบัติตามและฝ่าฝืนแขวงทางหลวงจะแจ้งความเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยทันทีทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน